่าวด่วนมาอีกแล้วครับทุกคนล่าสุดนะครับเมื่อคืนน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ได้โพสต์ซึ้งถึงพี่ๆทีมงานทุกคนนะครับโดยน้องได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าตั้งแต่หนูก้าวเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยหนูได้เรียนรู้การร้องการรำจากพี่ๆพ่อๆแม่ๆในวงหล่าได้รับความฮักจากพี่ๆพ่อๆแม่ๆในวงสิ่งที่หล่าปลื้มที่สุดคือความสามัคคีของคนในวงฮักในความเป็นพี่น้องกันบอกว่าจะเกิดปัญหาอะไรนะครับก็สู้ไปนำกันขอขอบพระคุณทีมงานบ้านฮักน้องอุ๋งอิ๋งทีมงานบ้านโฮมฮักน้องอุ๋งอิ๋งทีมงานเฉพาะกิจกำลังใจน้องอุ๋งอิ๋งจากพี่บ่าวอาร์ตคนเดิมมาลัยจากพ่อๆแม่ๆ FC ด้านหน้าเวทีช่อดอกไม้จากผู้ใหญ่ใจดีสิ่งของที่ล้วนมาจากน้ำใจของพ่อๆแม่ๆลาฮัก FC ทุกคนเด้อจ้านี่ก็คือข้อความของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเมื่อคืนแสดงที่พระประแดงนะครับแฟนคลับพ่อๆแม่ๆนะครับก็แห่ไปให้กำลังใจสุดฤทธิ์สำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับเรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้ยืนกันเลยนะครับสำหรับอุ๋งอิ๋งเนาะก็เมื่อวานนะครับอุ๋งอิ๋งได้มีการไปอัดรายการที่ช่อง Workpoint นะครับแล้วน้องก็ได้มาแสดงต่อที่พระประแดงนะครับถือว่าสปิริตนี่คือสุดยอดจริงๆนะสมกับที่บอสโจปลุกปั้นมาจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานไหนเนี่ยอุ๋งอิ๋งคือบ่อย่านจริงๆนะครับคือไปทุกงานจริงๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นอัดรายการเดินทางไปนู่นไปนี่นะครับถือว่าน้องก็เป็นเด็กที่มีความสามารถคนนึงเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับก็ทำเอาเหล่าแฟนคลับเนี่ยแห่ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจเยอะมากนะครับสำหรับเมื่อคืนนะครับสำหรับข้อความสำหรับโพสต์นี้นะครับก่อนจากไปคลิปนี้นะครับอุ้งก็ฝากคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงให้ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็อุ้มอิ่มข่าวกระแสได้นะครับไปแล้วนะครับน้องเก่งมากลุงป้าฝันเมารถมาส่องให้ได้พ่อกับพ่อผัวหน้าวงยังดีใจห้องยืนงงพ่อหัวหน้าวงรับเข้าวงหมอลำเสียงพ่อมุสสวดค่ะขอบพระคุณสำหรับเสียงปรบมือทุกกำลังใจเลยนะคะโอ้ยวังเว้นนี่ฝนตกแง่แง่แง่คอยว่าสิมีภูมิเบิ่งบ่เนาะผัดตกค่ำมากใครแน่ฝนบ่ตกย่าเมื่อคืนมาสืบหลืบคือเก่าอยู่อุ้ยตะสะอ่อนให้มันเป็นไหลแต่ทั้งในได้ล่ะค่ะเพียอยู่ทั้งหลังเขาบ่ได้ยืนสืบหลืบอยู่เพียอันพนักงานเก็บบัตรได้มาเก็บเอาเด้อเครื่องคาหลังหันเนี่ยทั้งพี่แล้วเป็นตะเกียบเต็มอ่ะเป็นตะเกียบเต็มได้เบิ่งใกล้ชิดหวยบ่ได้เบิ่งจังได๋นอนเห็นฮอดอันนั้นอิติปิโสข่อยแม่งอิติปิโสนะโมตัสสะมานำกันฝากไปด้วยนะครับกับศิลปินสาวน้อยผู้นี้อันขอเว้าเนี่ยจังหน่อยได้บ่คะพ่อมื้อนี้พ่อแม่พี่น้องมาให้กำลังใจหลายเนาะค่ะเนาะแล้วก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำแนะนำเลยว่าสิเป็นคำตาเตือนหรือดราม่าเขามาเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องกับบ่เคยทิมบ่เคยปาหนูบ่ว่าสิเจออุปสรรคปัญหาอย่างหลายๆอย่างพ่อแม่พี่น้องหรือว่า FC สาวน้อยเพชรบ้านแพง FC หนูเพิ่นก็พร้อมสู้แล้วก็เป็นกอป้องกันให้หนูอยู่ตลอดขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังน่ะคืออาจารย์นักดนตรีพี่ๆแดนเซอร์หรือว่าสิเป็นพ่อๆแม่ๆเอื้อยก็ได้ดอกเอื้อยเนาะพ่อๆแม่ๆเอื้อยแล้วก็ผู้ที่เป็นศิลปินอยู่ในองค์กรเดียวกันค่ะขอบคุณที่คอยให้กำลังใจนุตลอดตั้งแต่นุกล่าวขมาอยู่ในสนอยเพชรบ้านแพงกับมีพ่อโจแม่นุชนะกะแม่สุภาพหลายๆคนที่คอยบอกคอยสอนคอยตะเตือนนุจนนุสำเร็จไปอย่างนึงแหละค่ะก็คือสร้างบ้านให้แม่ได้แล้วหลังนึงสวัสดีขอบคุณหลายๆค่ะที่ลาได้สร้างเฮียนให้อีแม่แต่ว่ายายเวิร์นมาอยู่นี่9ปีเป็นนี่9แสนกว่าแล้วเอาไปแม่นแล้วไปทุ่มผู้ใส่เหมือนแม่เนาะไปทุ่มผู้ใส่ได้ยังคะน่ะทุ่มเจ๋น้อยพุ่นน่ะหางเชียงตะรอ
และวันนี้ขอบคุณ FC น้องอุ้งอิงนะครับของพ่อโจด้วยนะครับบ้านบ้านกระเดียงและพี่น้องตระกูลตระกูลใน